พี่คนนึงชื่อพี่สารกลนะครับสารกลที่เป็นนักเขียนหนังสือนิพนธ์ชนใช่ครับก็พอดีลงมือจันเขาแนะนำพี่แก้รู้จักแล้วก็นั่งคุยกันผมก็เคยรับผมก็เลยเล่าประวัติผมให้เขาฟังนะครับ2ปีที่แล้วนะครับเขาก็สนใจอยากจะทำหนังผมใช่เอาประวัติไปเลยใช่ไหมใช่เอาประวัติผมไปครับผมก็คุยเขามา2ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มถ่ายช่วงเนี้ยครับเดี๋ยวผมไปเขาจะให้ผมไปช่วยดูว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แนววัดสิ่งแวดล้อมถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดเรื่องออกมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้จะเสร็จแล้วครับเนี่ย 70% แล้วครับเพิ่งฉลอง 50% เป็นโอ้ถ่ายทำไปเกือบจะ20ตุลาคมนี้แล้วครับโอ้ชื่ออะไรชื่อท็อปซีเคร็ตท็อปซีเคร็ตอืมใครแสดงเนี่ยพระเอกก็คือน้องพีทจิรัติวัฒน์นะครับอ๋อครับเป็นคนเลือกนะผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไปใช่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยคือไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เสียเงินไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จ้างไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วยในเรื่องของการดูว่าแบบนี้ถูกต้องไหมเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีเรื่องของแบบผมหลังบ้านผมเรื่องยังไงทอดเทิดอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องของว่าเลือกคนว่าหน้าตาแบบนี้เหมือนกับคนที่ผมอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนี้ได้ไหมอะไรผมแค่ช่วยตรงนี้อะไรแต่อย่างนั้นต้องมีโปรดักต์เราปรากฏมีด้วยเอ่ยชื่อไหมครับเอ่ยด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้ทายอินนะเพราะว่าการทายอินคือการเสียเงินเนี่ยแต่นี่ผมไม่ได้เสียนะนี่มันคือเป็นประวัติเหมือนหนังเรื่องพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองก็เป็นวินวินถ้ามองก็คือที่ผมมองก็คือตอนนั้นอะตัดสินใจที่ให้มาทำเพราะว่าจริงๆผมไม่อยากทำเพราะว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวด้วยมันเกี่ยวกับคนใกล้ตัวผมหลายคนมันต้องไปขอคุยกับเขาก่อนว่าเขายอมจะให้เปิดเผยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งไงฮะแต่ว่าที่ตัดสินใจไปคุยแล้วทำก็เพราะว่าเนี่ยแหละคือไปวิทยาวิทยากรเนี่ยแบบทุกอาทิตย์แต่ต้องมีคนให้เป็นวิทยากรคือไปเรื่อยๆมันไม่ไหวไม่มีเวลาทำงานเลยครับคือผมไม่เหมือนกับคุณตังเขาชอบใช่คุณตังเขาแบบว่าตลอดเยอะคุณตังเขาผ่านช่วงยุคที่ผมยุคการก่อตั้งอยู่ครับคุณตังเขาผ่านไปแล้วอ่ะแต่ผมยังไม่ผ่านผมต้องฝ่าฟันกับลูกน้องนะผมมานั่งพูดแล้วผมเป็นหัวลูกน้องก็ไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเราเล่าไปให้เขาทำหนังไปเลยดีกว่าไหมคนดูไปล้านคนเลยแล้วต่อไปก็ผมก็ต้องไปแล้วต่อไปเอาจะดูใช่ไหมเดี๋ยวเอาส่งซีดีให้อะไรเงี้ยอย่างนั้นละกันอย่างนี้มันจะง่ายกว่าไหมครับเพราะผมไปพูดอย่างมากก็เที่ยวนึงก็500คนอย่างเงี้ยแล้วโอ้กว่าจะได้เป็นล้านคนต้องกี่เที่ยวเนี่ยแล้วโอ้โหต้องไปบางทีไปเชียงรายอย่างเงี้ยบางทีไปแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยไปผาดใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้รอบเดียวทีเดียวผมว่าผมไม่แก่ตายผมก็ต้องมาทนเดือดร้อนที่ตายครับผมก็เลยเอาดูทีวีแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสด้วยว่าจะมีคนสักกี่คนใช่ไหมที่มีชีวิตอยู่แล้วคนที่มาทำสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณตามไม่มีหนังแบบนี้ไม่รู้ว่าก็คือไม่รู้มาจอกมาเป็นยังไงแต่ก็ตัดสินใจทำไปแล้วอะก็ต้องลองดูทีว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นยังไงครับก็เป็นเรื่องราวในประวัติของผมเลยครับพอดมันก็พอดหน่อยของบ้านนะมันจะเป็นดราม่าเป็นประวัติคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้แอนชีวิตประวัติคือจริงๆที่เขาสร้างหนังเขาคงไม่เขาไม่ประวัติอย่างเดียวอยู่แล้วเขาต้องมีความรักมีอะไรต่อมีอะไรจะมีดราม่าใส่เข้าไปด้วยมีด้วยมีความรักมีคอมเมดี้มีอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วบทสรุปเป็นจบตรงไหนยังไงครับในหนังจบยังไงบทจบถึงตอนที่แบรนด์นี้แบบสักเซสแล้วอะไรจบตรงที่ผมเข้าไปขายในเซเว่นแล้วก็ไปต่างประเทศสักอย่างนึงครับไปดูฟาร์มที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไปทิ้งไว้ต่อภาค2เลยอ่ะทิ้งไว้ต่อภาค2ครับไม่ใช่ครับ